ดูเหมือนว่าสหาราชาอาณาจักรจะพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะจากหลักสิบไปหลักร้อยในเวลาอันรวดเร็วค่ะคุณพงษ์สถิตคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสหาราชาอาณาจากักรจะอธิบายถึงความสามารถในการแพร่เชื้อของสายพันธุ์โอมิครอนได้ไหมคะ สถิติที่เก็บมาเนี่ยอาจจะเป็นไปในทิศทางนั้นนะครับแต่ต้องย้ํากับคุณเจษดาคุณวนวิสาคุณผู้ชมด้วยว่าจริงๆแล้วต้องรอการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขสาราชอาณาจักรยืนยันครับว่าโควิด19สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วนะครับ ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในสหาราชอาณาจากักรตอนนี้ทำสถิติเพิ่มแบบก้าวกระโดดจากหลักสิบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้336คนแล้วนะครับเป็นที่อังกฤษเนี่ยมากที่สุด261คนนะครับรองลงมาก็คือสกอตแลนด์71คนตามมาด้วยเวลส์4คนส่วนที่ไอร์แลนด์เหนือยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับ คำถ,ถามต่อมาว่าเชื้อสายพันธุ์นี้จะทําให้อาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างไรตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่มีรายงานฉบับหนึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงของโอมิครอนนะครับจัดทำโดยหน่วยงานสาธารณาสุขแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่3ทธันวาคมเขาพบว่าคุณสมบัติของเชื้อไวรัสในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันมาจาก การติดเชื้อตามธรรมชาติหรือว่าการฉีดวัคซีนอันนี้อยู่ระดับสีแดงครับส่วนความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนน่าจะแพร่กระจายได้ใกล้เคียงกับสายพันธุ์เดลต้าอยู่ระดับสีเหลืองนะครับส่วนความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนยังไม่มีการประเมินเพราะว่าข้อมูลยังมีไม่เพียงพอ แตถึงอย่างไรนั้นนะครับสหราชาอาณาสหราชาอาณาจักรก็เริ่มเดินเครื่องยกระดับมาตรก,การสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วด้วยประชาชนหลายคนทยอยเดินทางไปเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันแล้วเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ครับ Tries to get it as quickly as possible, and um, I think they need to get their COVID booster as quickly as possible with the new strain that's come out as well. Nobody is confident. Nobody confident because know after come next t มีเครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการรับมือกับสายพันธุ์โอมิครอนนั้นก็คือการตรวจหาเชื้อให้มากที่สุดนะครับคุณเจษด,ดาคุณนวิสาคือที่สหราชอณาจาักรเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าวันละ5 0 0แสนคนต้องตรวจให้ได้เพื่อจำกัดวงรอบการระบาดด้วยนะครับในการศึกษานี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าโอมิครอนอาจจะแพร่ได้เร,เร็วกว่าเดิม แต่การติดเชื้อนั้นอาจจะไม่ทําให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงสักเท่าไหร่ข้อสังเกตนี้เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับเป็นข้อสังเกตจากแอฟริกาใต้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวแต่ย้ํานอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นเดี๋ยวมีภาพ3ามภาพให้คุณเจษด,ดาคุณอมวิสาคุณผู้ชมมาดูกันน่าจะช่วยอธิบายภาพสถานการณ์ในแอฟริกาใต้ได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับมีข้อมูลจากสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติแอฟริกาใต้ที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเชื้อสายพันธุโอมิครอนซึ่่งงเเป็็นนกรราาาฟสีแดดคุณชมจะะหวบ ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆดูจากความชันของกราฟนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในห้อง ICU และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ2กลุ่มนี้ยังคงน้อยกว่าช่วงที่สายพันธุ์เดลตาระบาดเมื่อช่วงกลางปีครับแต่มีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาย้ําว่าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมของสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติของแอฟริกาใตาย้ยังมีไม่มากพอครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของอายุที่ที่ค่อนข้างแตกต่างในบริบทของการระบาดท,ที่ที่เราจะบข้อมูลมาสองผมคิดว่าเรื่องของการระบาดของเดลต้าที่เพิ่งจบไปหมาดหม,ดหมดาดขุมุ้มกันที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีมากเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง T cell response เนี่ยซึ่งจะมีบทบาทสำคัญมากกับการที่จะไปทำให้อาการของโรคไม่รุนแรง คำถามต่อมาก็กคือโอมิครอนมีโอกาสแพร่ทางอากาศได้หรือไม่จากกรณีของผู้ติดเชื้อในฮ่องกงที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกันเลยนะครับดรอนันต์อธิบายเรื่องนี้ครับแอร์บอลเนี่ยมันคือปริมาณของอินซิลลัมหรือปริมาณไวรัสที่เราลักเข้าสู่ร่างกายแล้วเราเรามีอาการติดเชื้อตัวโอมิครอนเนี่ยเซนซิทีฟมากก็คืออาจจะแอร์บอลมาเพียงแค่สิบหรือห้าแต่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราจับเขาไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดเกิดการติดเชื้อได้ ว่าข้อมูลจากแอฟริกาใต้อาจจะทําให้หลายๆคนคลายความกังวลใจไปได้บ้างแต่ต้องย้ํากันอีกสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมคุณวันวิสาคุณเจษดาว,ว่าการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอ,อนามัยยังเป็นสิ่งสําคัญที่เรายังต้องทํากันต่อไปด้วยนะครับก็เลยต้องกลับมาที่ไม้ตายสุดท้ายที่ตัวเราเองนะคะว่ากาดอย่าตกนะคะมาตรการส่วนบุคคลมาตรการทางสังคมยังสําคัญอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรกันได้หมดนะครับขอบคุณคุณพงถัยค,ค,ค่ะขอบคุณครับ